สนับสนุนโดย KS Offshore Investment ช็อปหุ้นทั่วโลกด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพิ่มอำนาจการลงทุนกับหลักทรัพย์กสิกรไทยขายดีที่สุด JSP City Townhome ใหม่ติดถนนใหญ่รังสิตคลอง1สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงภาคเช้าวันนี้กับดิฉันธนวรรณปันธโชติค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยในเดือนมกราคมยังคงผันผวนอยู่นะคะเหวี่ยงตัวกรอบค่อนข้างจะกว้างค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้มาปิดตลาดในกรอบค่อนข้างจะแคบนะคะส่วนเช้าวันนี้ค่ะเปิดปุ๊บนะคะโดดปั๊บเลยค่ะก็รีบาวขึ้นมาบวกประมาณ12จุดนะคะเราจะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกันค่ะไปที่ตลาดฟิวเจอร์กันก่อนนะคะพูดคุยกลยุทธ์การลงทุนในทีเฟกนะคะกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนิพนธ์คะสำหรับเทรนในฟิวเจอร์เช้านี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยังไงคะเราเป็นในกรอบเนี่ยเราเป็นไปแอดสั่งลองมานะครับค่ะสต็อปลอสอยู่ที่7.62.5นะครับส่วนในรับในการเทรดก็อยู่ที่7.74.5นะครับแล้วก็7.82อันนี้เป็นแนวรับในการเทรดนะครับค่ะก็เราอยู่ในฝั่งรองอยู่นะครับค่ะนะครับเราอยู่ในฝั่งรองเมื่อวานเราไม่เล่นแต่วันนี้เราดูถ้าย่อลงมาเราก็รอนะครับค่ะตลาดเริ่มค่อนข้างจะแยกตัวกันแล้วนะฮะเป็นการตามการประกาศผลดำเนินงานของแต่ละตลาดนะครับของเราก็ดูดีขึ้นนะครับค่ะก็ยังคงขึ้นไปได้ต่อนะฮะ800อย่างเงี้ยค่ะกลยุทธ์ก็เป็นการย่อรองนะคะใช่เป็นย่อรองแล้วก็ตั้งสต็อปด้วยใช่ไหมคะใช่ตั้งสต็อปลอสอยู่สต็อปลอสใหญ่อยู่ที่762.5ย่อยๆก็อยู่ที่774.5ครับค่ะสำหรับเทรนด์ภาพใหญ่ของฟิวเจอร์ล่ะคะเป็นยังไงคะก็ยังเป็นผมสรุปว่าเราอาจจะเห็น805แต่เราก็จะเห็น775อีกสักครั้ง2ครั้งได้เสมอนะค่ะแสดงว่าไม่ใช่เป็นไหนนะฮะเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปแล้วก็ไซด์เวย์ดาวลงมาอีกนะฮะค่ะในระยะที่ไปแต่บอกไว้นิดนึงถ้าวันนี้มันบวกมากกว่านี้นะฮะเส้นบวก20จุดอันนี้ต้องช็อตนะค่ะช็อตโคตรไปยังไงก็หลบนะฮะค่ะแต่ถ้าตลาดอยู่แบบนี้นะครับจนถึงสิ้นวันนะครับอาจจะมีย่อลงไปแล้วก็ขึ้นมาปิดแถวๆเนี้ยพรุ่งนี้มีโอกาสขึ้นต่ออีกนะครับค่ะนะครับได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับผมครับสวัสดีค่ะกลยุทธ์การลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะกลับมาที่ตลาดหุ้นกันค่ะนาทีนี้ 1,278.52 จุดนะคะเซ็นเด็กปรับตัวบวกขึ้นมา10จุดนะคะจะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีนะคะช่วงนี้พูดคุยสดๆในรายการกับเรากับท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบล.โนมูระพัฒนสินนะคะเราอยู่กับคุณกรพัฒน์ประเชษฐ์ค่ะคุณกรพัฒน์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ทำไมเปิดกระโดดจังคะครับจริงๆหลักๆก็เป็นเรื่องตัวราคาน้ำมันนะครับที่กลับมาเป็นภาพของการรีบาวด้วยนะครับแล้วก็สัญญาหลักเลยเป็นเรื่องตัวค่าเงินเอเชียนะครับเป็นภาพของการกลับมาแข็งค่านะครับหลักๆก็คือค่ำคืนนี้เองเนี่ยนะครับตลาดค่อนข้างโฟกัสในเรื่องตัวการประชุม FOMC นะครับว่าจะมีสัญญาออกมาในลักษณะไหนนะครับโดยตลาดโดยรวมเนี่ยค่อนข้างมองนะครับว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยคงไม่เร่งตัวละนะครับคงเป็นลักษณะของการขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งมุมมองนุราเองเนี่ยก็มองว่าดอกเบี้ยจะขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับของปี2016นี้นะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาคมของปี2016นะครับคือขึ้น2รอบนะครับซึ่งก็จะสวนกับตัว forward guidance ก่อนหน้านี้มองว่าดอกเบี้ยจะขึ้นทุกไตรมาสนะครับไซด์นึงเนี่ยเราเห็นว่าช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากเฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือตัวเลขส่งออกสหรัฐแย่ลงนะครับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมก็มีสัญญาณของการชะลอตัวลงมานะครับตรงนี้ก็ทำให้ตัวเฟดค่อนข้างกังวลว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยยังฟื้นตัวค่อนข้างล่าช้านะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยในตาริ่งเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวมมากกว่านะครับก็ทำให้ตัวภาพของตัวสินทรัพย์เสี่ยงในเอเชียนะครับเริ่มมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นจริงๆเราดูภาพประมาณตลอดสัปดาห์นี้เราจะเห็นเลยว่าเทรนด์ของค่าเงินเอเชียนะครับเริ่มกลับมาแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับซึ่งค่าเงินดอลลาร์เองก็เริ่มนิ่งตัวลงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบวกที่ทำให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงโลกมีภาพที่เป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาเพียงแต่ว่าคีย์คาตาลิสต์หลักนะครับคงเป็นเรื่องตัวราคาน้ำมันแหละนะครับที่กำลังเป็นภาพของการฟื้นตัวในมุมมองเราเนี่ยมองว่าราคาน้ำมันพ้นบอททอมไปละนะครับและน่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาสาเหตุที่มองเช่นนั้นก็คือปัจจัยแรกนะครับเรื่องตัวราคาน้ำมันเองเนี่ยต้องบอกว่าคอนเซิร์นในเรื่องตัวโอเวอร์ซัพพลายมายาวนานนะครับแล้วก็จริงๆราคาน้ำมันก็คือมีการตอบรับล่วงหน้าในเรื่องตัวอิหร่านที่จะกลับมาเร่งการผลิตไปแล้วนะครับประมาณสัก2เดือนก่อนหน้านี้นะครับซึ่งพอมีผลออกมาเนี่ยราคาน้ำมันก็เจอบอททอมไปอีกประเด็นนึงเนี่ยคือในฝั่งดีมานด์เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวตามซีซันนอลนะครับช่วงนี้เป็นช่วง driving season นะครับก็ทำให้ดีมานด์ตัวพวกผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงเนี่ยนะครับเร่งตัวขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดค่อนข้างเก่งนะครับว่าภายใต้สถานการณ์ที่อินเฟลชันต่ำเนี่ยนะครับทางการ
รือว่าตัวธนาคารกลางสำคัญของโลกทั้งตัวจีนนะครับตัวญี่ปุ่นแล้วก็ตัวยุโรปเนี่ยนะครับหรือว่าตัว ECB เองเนี่ยน่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนั่นก็ทำให้ตัวภาพของราคาน้ำมันเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็จริงแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่กลุ่มนอนโอเปกนะครับอย่างตัวรัสเซียนะครับเริ่มมีการพูดคุยกับตัวเลขาของตัวโอเปกนะครับว่าอาจจะมีการหารือร่วมกันถึงการลดกำลังการผลิตลงนะครับนี่ก็เป็นตัวคีย์แคตาลิสต์หลักที่ทำให้ตัวหุ้นในกลุ่มเอเนจีเนี่ยเริ่มมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็ทำให้ตัวตลาดมีโมเมนตัมการปรับตัวที่ดีขึ้นจากภาพทั้งหมดเนี่ยเรามองว่าตลาดหุ้นไทยนะครับในวันนี้เนี่ยคงแกว่งในแดนบวกละนะครับแนวต้านอยู่ที่1,283นะครับซึ่งเป็นไฮเดิมในช่วง2วันก่อนหน้านี้นะครับอีกแนวต้านนึงก็คือ1,290นะครับในส่วนตัวภาพแนวรับเองนะครับอยู่ที่1,200นะครับ61นะครับกับ1,255จุดนะครับค่ะกรอบยังคงยังคงมีความผันผวนไหมคะเพราะว่าช่วงนี้ตลาดผันผวนมากเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่าความผันผวนเกิดจากเรื่องตัวความเชื่อมั่นโดยรวมนะครับที่มันค่อนข้างเปราะบางนะครับเรายังขาดความเชื่อมั่นในเรื่องตัวสัญญาณเศรษฐกิจภายในนะครับแล้วก็คอนเซิร์นในเรื่องตัวความเสี่ยงของการเคลื่อนย้ายเงินทุนนะครับที่มีอยู่ของตัวความเสี่ยงของตัวเศรษฐกิจโลกนะครับก็ทำให้ตัวตลาดเองเนี่ยเราเห็นภาพของตลาดค่อนข้างผันผวนแล้วก็แกว่งตามปัจจัยที่เข้ามากระทบในระหว่างวันค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะตัวราคาน้ำมันที่มันสวิงมากนะครับก็ทำให้ตัวภาพของการลงทุนค่อนข้างผันผวนอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าในเชิงพื้นฐานเองบริเวณนี้เรามองว่าตลาดมีวาเลชั่นที่ค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็เศรษฐกิจไทยเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะครับหลายคนไปโฟกัสในเรื่องของตัวเลขส่งออกเมื่อวานว่ายังคงติดลบอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะแต่จริงแล้วเนี่ยตัวเลขติดลบก็จริงนะครับแต่เรื่องตัวการนำเข้าเราก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะด้วยครับก็ทำให้ตัวประเทศไทยเองเนี่ยยังคงเกินในเรื่องตัวดุลการค้าอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คงต้องรอนะครับเรื่องของการที่ตัวเลขส่งออกจะกลับมาดีแต่ว่าในแง่หนึ่งการเกินดุลการค้าถือเป็นภาพบวกนะครับแล้วก็เราเห็นสัญญาณการบริโภคเริ่มมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมค่ะสำหรับกลยุทธ์นะคะในช่วงที่เรายังอาจจะชนแนวต้านสำคัญแบบนี้นะคะจริงๆภาพมองยาวๆจนถึงเดือนนี้ลุ้น Window Dressing ได้นะครับ Window Dressing ก็คือต้องปิดเหนือ1,288นะครับเพราะเดือนมกราคมปกติชอบมีนะครับเซตจะบวกประมาณสัก 1.7% โดยเฉลี่ยซึ่งถ้าเราอิงค่าเฉลี่ยเนี่ยคือเซตต้องขึ้นไปที่ประมาณ 1,310 นะครับแต่โดยรวมผมคิดว่าระดับประมาณ 1,300 ปิดของเดือนนี้ได้ก็ถือว่าน่าจะมีโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีแล้วอีกเรื่องนึงคือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับภาพตลาดโดยรวมน่าจะค่อนข้างดีขึ้นนะครับสาเหตุหนึ่งที่เรามองก็คือมุมมองของตัวนักเศรษฐศาสตร์นุ่มระมองว่าเทรนด์ของตัวค่าเงินหยวนเนี่ยนะครับน่าจะมีภาพที่มีเสถียรภาพนะครับเพราะว่าทางหยวนเองพยายามที่จะสร้างเสถียรภาพของตลาดเงินนะครับแล้วก็รองรับเรื่องตัวเทศกาลตรุษจีนด้วยเพราะฉะนั้นเราเห็นการตรึงค่าเงินนะครับต่อเนื่องไปถึงกลางเดือนของปีกลางเดือนของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นอย่างน้อยก็ทำให้ตัวค่าเงินเอเชียโดยรวมเนี่ยลดความผันผวนลงนะครับก็จะเป็นปัจจัยเอื้อหนุนให้ตลาดเป็นภาพของการฟื้นตัวการเลือกซื้อหุ้นยังเป็นรายตัวนะครับในลักษณะการเลือกแบบ dividend play เนี่ยเล่นได้นะครับแล้วก็หาหุ้นแลกขาดที่แนวโน้ม earning มีสัญญาณของการฟื้นตัวนะครับจริงๆท็อปิกวันนี้เนี่ยเรามองตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากเรื่องตัวธีมตุรกีนะครับราคาแลกขาดนะครับเราเห็นว่าตัวหุ้น BR นะครับกับตัว GPT เนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างโดดเด่นนะครับตัว BR ก่อนนะคะตัว BR เนี่ยครับขึ้นมานะครับจากจุดต่ำสุดเนี่ยประมาณ27% ละนะครับตอนนี้อยู่ที่7.10 บาทตัวนี้คือเราเคยแนะนำก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องตัว PE ที่ค่อนข้างถูกนะครับเทรดที่ PE ประมาณสัก10เท่านะครับในราคาปัจจุบันก็ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตัวกลุ่มฟู้ดนะครับที่จะเทรดที่ PE ประมาณสัก18เท่าปัจจัยบวกหลักๆก็คงเป็นเรื่องตัวแนวโน้มกำไรนะครับน่าจะบอททอมในช่วงควอเตอร์4นะครับแล้วก็เฟิร์สฮาฟเนี่ยสัญญาณของตัวราคาสัตว์ปีกมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นนะครับคาทาลิสต์ระยะสั้นคือเรื่องตัวเทศกาลตรุษจีนนะครับที่กระตุ้นดีมานด์พวกสัตว์ปีกในประเทศนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็แนวโน้มในปีนี้นะครับตัว BR เนี่ยก็จะมีการขยายนะครับการส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นภาพบวกตัวนี้เป็นลักษณะการซื้อเก็งกำไรต่อยอดได้นะครับมีแนวรับแนวต้านจุดสต็อปยังไงคะแล้วก็แนวรับหลักคือ 6.5 ไม่ควรย่อหลุดนะครับแล้วก็แนวต้านมันอยู่ที่ 7.50 กับ 8 บาทก่อนนะครับส่วนมูลค่าพื้นฐานเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นหุ้นที่เราไม่ได้คอร์ปอเรทนะครับผมอ้างอิงราคาคอนเซซัสก็คือ11บาทนะครับผมคอนเซซัสเฉลี่ยใช่ไหมคะครับผมค่ะอีกตัวนึงก็เป็นตัว GPT ตัวนี้เราคัฟเวอร์นะครับเราแนะนำเป็นท็อปพิกด้วยแล้วก็ราคาหุ้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมูลค่าพื้นฐานอยู่ที่13-14บาทนะครับประเด็นเดียวกันนะครับคล้ายๆกับตัว BR นั่นแหละก็คือแนวโน้มอุตสาหกรรมเนี่ยบอททอมไปแล้วนะครับเฟิร์สฮาฟมีภาพของการฟื้นตัวที่ดีขึ้นตัว GPT เนี่ยแนวรับก็คือ 11.6 นะครับกับบริเวณ 11.2 ไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดแนะนำให้ล็อกโปรฟิตออกมาก่อนนะครับส่วนด้านบนเนี่ยมีโอกาสเห็นที่ 13-14 บาทได้นะครับแต่ว่าตัวที่เราจะแนะนำวันนี้จริงๆคือตัว CPF นะครับทำไมเราถึงเลือก CPF เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ใน
ธีมเดียวกันแล้วก็ราคาหุ้นมันแลกกาดนะครับมาดูกันเราเห็นตัว BR ขึ้นมา 27% GFT ขึ้นมา 23.9% CWEB ขึ้นมาเท่าไหร่นะครับขึ้นมาประมาณ 2% นะครับคุณหมวยราคาหุ้นถือว่าแลกกาดมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วภาพเนี่ยกำลังฟอร์มตัวจะขึ้นอยู่นะครับปัจจัยบวกในเรื่องเดียวกันนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือ PE ถูกเหมือนกันตอนนี้ตัว CWEB เทรดที่ PE ประมาณ 11 เท่าของปี 2016ที่เราคาดการกำไรนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเบรกบริเวณ19บาทได้เนี่ยเราเห็นแพทเทิร์นการปรับตัวขึ้นของ CWEB ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับที่ 19.5 กับ 20.5 ได้นะครับในส่วนตัวมูลค่าพื้นฐานเนี่ยนะครับอยู่ที่ระดับ 25.5 นะครับเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการซื้อลงทุนนะครับสำหรับตัว CPF มีกลยุทธ์ยังไงคะในการเข้าซื้อแล้วก็ต้องถือประมาณไหนจริงๆโซนต่ำกว่า 19.5 ผมคิดว่าเป็นจุดในการซื้อลงทุนได้หมดเลยครับแต่คนเล่นรอบเองเนี่ยนะครับเราคาดหวังที่แนวต้าน 20.5 นะครับกับ22ก่อนนะครับผมส่วนซื้อลงทุนเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่ช่วงไตรมาส1เนี่ยจะขึ้นมาที่23ถึง25บาทได้ครับปัจจัยพื้นฐานเป็นยังไงบ้างคะสำหรับภาพของพื้นฐานค่อนข้างดีนะครับแนวโน้มกำไรควอเตอร์4เนี่ยเรามองว่าอยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาทนะครับเป็นภาพของการเติบโตขึ้นมาเยือนเยียนะครับก็ถือว่าโมเมนตัมของตัวธุรกิจของ CPF เนี่ยเริ่มมีภาพของการฟื้นตัวแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือตัวธุรกิจกุ้งเนี่ยก็น่าจะเจอจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับก็จะเป็นตัวที่ทำให้ภาพของปี2016นะครับตัว CPF น่าจะเป็นตัวที่ขยับเข้ามาเอาเปอร์ฟอร์มมากขึ้นนะครับผมค่ะก็จะเป็นท็อปพิกนะคะส่วนการจัดพอร์ตในช่วงไตรมาส1นะคะทางบลมุระแนะนำยังไงบ้างคะจริงๆพอร์ตไตรมาส1นะครับจริงๆคำแนะนำเราคือช่วงต้นเดือนเนี่ยจังหวะที่ตลาดผันผวนเนี่ยให้ใช้เป็นจังหวะในการตั้งรับหุ้นนะครับโหลดน้ำหนักหุ้นประมาณ 50-70% นะครับทยอยสะสมเข้ามาแล้วก็เรามองว่าทิศทางตลาดเนี่ยนะครับจริงๆรอบการแกว่งตัวขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยกินเวลาถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับบริเวณ 1,320 ถึง 1,360 เป็นระดับที่เราคิดว่าพอคาดหวังได้นะครับการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับเราคงต้องมารอประเมินต่อนะครับว่าภาพเศรษฐกิจของไทยเองเนี่ยนะครับมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องไหมนะครับถ้าต่อเนื่องเนี่ยก็คิดว่าตลาดจะมีอัพไซด์เพิ่มเติมนะครับซึ่งสอดรับกับช่วงที่ตลาดเก่งในเรื่องตัวนโยบายการเงินผ่อนคลายของตัว ECB พอดีในช่วงเดือนมีนาคมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการปรับตัวขึ้นรอบนี้เนี่ยถ้าเราเห็นสัญญาณนะครับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกลับมาหดตัวลงมาอีกนะครับแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนไม่เร่งตัวขึ้นเลยนะครับนี่เป็นสัญญาณไม่ดีที่ผมคิดว่าตลาดขึ้นมารอบนี้อาจจะต้องมีการปรับโพซิชันนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นการตั้งเงื่อนไขนะครับแต่จริงๆแล้วคือภาพของการลงทุนในปีนี้เป็นลักษณะของการประเมินแบบค่อยเป็นค่อยไปจริงๆนะครับผมค่ะมาดูกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ให้นิดนึงนะคะแล้วก็กลุ่มของวัสดุก่อสร้างด้วยนะคะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะปีนี้จริงๆรอบนี้เนี่ยนะครับกลุ่ม property เองแนวโน้ม earning หลายตัวค่อนข้างโอเคนะครับแต่ราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ค่อยมานะครับก็คงรอในเรื่องตัวทีม dividend play นะครับผมยังคงคิดว่าตัวพฤกษาจะเป็นตัว lead ขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับตัวกลุ่ม property มีการปรับเปลี่ยนเรื่องตัวนโยบายปันผลนะครับเป็น key catalyst เข้ามานะครับวันนี้ผมคิดว่าราคาหุ้นเป็นภาพของการย่อสั้นนะครับการพักตัวรอบนี้เนี่ยไม่น่าจะหลุดบริเวณ 24.7 นะครับแล้วก็จะเป็นภาพของการ save up ขึ้นมารอบใหม่นะครับดูแนวต้าน 26.5 นะครับแล้วก็ 28 บาทตัวนี้ yield ประมาณเกือบ 5% นะครับสำหรับตัวพฤกษานะครับ target price เราให้ไว้ที่ระดับ 32.5 บาทถือว่าแลกกาดได้ยังคะราคาจริงๆ property เนี่ยเกือบทุกตัวไม่ค่อยได้ปรับตัวขึ้นมาเท่าไหร่นะครับก็ทำให้ตัวรอบของการเล่นกับ dividend play เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับสาเหตุหนึ่งผมเชื่อว่านักทุนยังค่อนข้างกังวลนะครับว่าจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมนะครับในเรื่องของตัวการฟื้นตัวของตัว demand นะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันเองเนี่ยมาตรการกระตุ้นของภาครัฐเนี่ยจะหนุน earning ให้เติบโตได้แค่ไหนนะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมคิดว่ามันมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นนะครับเรามีการเช็คตัว earning หลายๆตัวเนี่ยนะครับในช่วง Q4 แล้วก็ต่อเนื่อง Q1 เนี่ยมีการเร่งโอนโปรเจกต์คอนโดได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างพฤกษานะครับ SC นะครับหรือแม้แต่ตัว CI เองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มมีภาพของการฟื้นตัวดีขึ้นนะครับค่ะครับในตัวของ CI มีอัพไซด์มั้ยคะแฟร์เราให้ไว้ที่4บาท5ตังค์นะครับเรามีการประเมินเรื่องตัวแนวโน้มกำไรควอเตอร์4นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรากำลังทำพรีวิวอยู่เนี่ยน่าจะสูงกว่าช่วง9เดือนที่ผ่านมานะครับกำไรไตรมาส4ไตรมาสเดียวเนี่ยน่าจะเกินกว่าระดับ50ล้านบาทก็จะทำให้หุ้นตัวนี้เนี่ยกลับมาเป็นหุ้นของการเทอร์นาราวในช่วงไตรมาส4หลังจากที่ควอเตอร์3ขาดทุนไปเนื่องจากไม่มีการรับรู้รายได้นะครับภาพของตัวราคาหุ้นเองเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างสวิงนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่ารอเทรนด์นะครับการกลับตัวเหนือ2.36นะครับกับ2.52อีกรอบนึงได้เนี่ยราคาหุ้นน่าจะกลับตัวขึ้นอย่างเข้มแข็งมากขึ้นนะครับแนวรับบริเวณ2.20ยังเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งของเขานะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่ะกลุ่มธนาคารนะครับคงเป็นลักษณะของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับรอความชัดเจนเรื่องประเด็นหนึ่งที่ตลาดค่อนข้างคอนเซิร์นในแง่ earning เนี่ยถือว่าโดยรวมไม่ได้น่าผิดหวังนะครับแต่ตลาดกำลังโฟกัสในเรื่องตัวการให้สินเชื่อหรือว่าตัวแบงก์การันตีนะครับกับตัวจัสมินอยู่นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าภาพจะออกมาลักษณะไหนก็ทำให้ตัวภาพของตลาดโดยรวมในเซกเตอร์นี้เนี่ยค่อนข้างแลกกาดสักนิดนึงนะครับต
ัวเด่นๆในเชิงพื้นฐานนะครับถ้าตัดแฟกเตอร์อื่นออกไปเนี่ยเรายังคงมอง KBank นะครับน่าจะเป็นตัวนำของกลุ่มนะครับตัวนี้เราให้มูลค่าพื้นฐานที่180บาทนะครับแนวต้านระยะสั้นก็165นะครับกับ 172.5 นะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณ155บาทอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวBBL นะครับที่เรามองว่าราคาหุ้นยังเป็นภาพการย่ำฐานอยู่นะครับลุ้นการกลับตัวเหนือ150กับ155ได้เนี่ยอัพไซด์ก็จะกว้างขึ้นตัวนี้ไปอยู่ที่190บาทนะครับมาดูที่กลุ่มของสื่อสารนิดนึงนะคะตัวของจัสมินที่มีการประกาศกำไรจากการขายเข้ากองทุนอันนี้อาจจะเป็นวันทามโปรฟิตนะคะครับค่ะแต่ว่าราคาหุ้นก็ขึ้นมายืนเหนือ3บาทได้มาที่3บาท20สตางค์นะคะดูแพทเทิร์นเป็นยังไงและถ้าหากว่าให้ประเมินเรื่องของการลงทุน 4G ด้วยเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะต้องเพิ่มทุนไหมคะจริงๆมุมมองของเรายังคงเหมือนเดิมนะครับตัวจัสมินก็คือราคาหุ้นขึ้นมาเนี่ยตอบรับในเรื่องตัวปันผลนะครับที่ออกมาระดับ30สตางค์ก็คือยิวประมาณเกือบ 10% นะครับราคาหุ้นก็เลยฟื้นขึ้นมาแต่เราก็ตามเนี่ยนะครับถ้าในเรื่องตัวการเดินหน้าลงทุน 4G เองเนี่ยต้องยอมรับว่ามันยังคงเป็นตัวที่กดดันในแง่ earning อยู่นะครับในอีก 1-3 ปีข้างหน้านะครับจนกว่าเราจะเห็นภาพตัวจัสมินมีพันธมิตรหรือว่ามีกลุ่มทุนที่เข้มแข็งเข้ามานะครับเราถึงเห็นภาพของการแข่งขันที่น่าสนใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยbased on สิ่งที่เราเห็นนะครับว่ายังไม่มีการประกาศพันธมิตรเนี่ยนะครับ analyst ก็จะค่อนข้าง conservative ว่าถ้ามีการลงทุน 4G จริงๆนะครับแบงก์มีการอนุมัติแบงก์การันตีขึ้นมาจริงๆเนี่ย Jasmine นะครับยังเป็นหุ้นที่ควรจะหลีกเลี่ยงก่อนในช่วง 1-3 ปีจะเว้นมีการมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นนะครับก็คือ2จุดด้วยกัน1คือมีพันธมิตรที่เข้มแข็งเข้ามานะครับ2ก็คืออีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือกรณีที่ไม่ได้ลงทุน 4G ด้วยประการใดๆก็ตามนะครับคือตัว Jasmine เองเนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้มกำไรเขาดีมากนะครับถ้าไม่มีการ invest เยอะๆเนี่ยก็ยังคงเป็นหุ้นที่เรียกว่าเติบโตนะครับแล้วก็มีผลที่ค่อนข้างสูงจูงใจอยู่นะครับผมค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูที่ตัวพันธมิตรนะคะกับเม็ดเงินที่จะนำมาลงทุนนะคะมาที่ตัวของ True บ้างนะคะก็6บาท70สตางค์นะคะต้องเรียกได้ว่าตัวอื่นลงกันมาเยอะแต่ True นี่ก็ลงไม่เยอะถ้าเทียบกับตัวอื่นนะคะจริงๆก็ลงมาในระดับเรียกว่าใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็การรีบาวก็เป็นภาพของการไซด์เวย์จริงๆผมว่าการรีบาวขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่แข็งเท่า Advanced Intouch ด้วยซ้ำนะครับค่ะก็ตัว True นี่ก็ลักษณะคล้ายกับ Jazz นะครับเพียงแต่ว่าการขายอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเกิดแจ๊สเข้ามาก็คือมันดูเดือดอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าทรูเนี่ยมีไลเซนส์ในมือครบนะครับก็อาจจะทำให้ตัวระยะยาวเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะแย่งมาร์เก็ตแชร์ได้มากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเออร์เน็งระยะสั้นก็คงจะเป็นภาพของการถูกกดดันจากการได้มาซึ่งต้นทุนของตัวไลเซนส์ 4G ที่ค่อนข้างสูงอยู่ดีนะครับผมหุ้นที่ประมูล 4G ได้มีความเสี่ยงที่จะเพิ่มทุนไหมคะจริงๆก็มีความเสี่ยงนะครับถ้าพูดถึงฐานทุนณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงกับทุกบริษัทนั่นแหละนะครับที่ได้มาโดยเฉพาะตัว True กับตัว Jasmine เองนะครับก็ถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าเพื่อนเพราะว่าโครงสร้างการเงินอาจจะเข้มแข็งน้อยกว่านะครับเพียงแต่ว่าเราต้องค่อยๆดูนะครับในแง่ของการที่ทางบริษัทจะมีการหาฟันดิ้งนะครับสำหรับการลงทุนนะครับแล้วก็ค่อยประเมินไปครับผมค่ะสุดท้ายนะคะขอให้คุณกรพัฒน์ย้ำกลยุทธ์ให้กับนักลงทุนทั้งเทรดดิ้งแล้วก็นักลงทุนที่เป็นการลงทุนด้วยค่ะครับจริงๆตลาดค่อนข้างผันผวนนะครับแต่ว่าภาพตลาดตอนนี้นะครับจนถึงเดือนกุมภาพันธ์น่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเทรนด์ตัวค่าเงินเอเชียเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นละอาจจะเห็นภาพของการไหลกลับของฟันโฟเรียสันเข้ามาซัพพอร์ตอยู่การเลือกซื้อหุ้นก็เป็นรายตัวไปนะครับตอนนี้ก็คือเน้นในเรื่องตัวearning season นะครับกลุ่มที่มีกำไรดีแล้วก็ dividend play นะครับน่าจะเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับลงทุนทุกท่านครับผมค่ะนี่ค่ะเป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้จากคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์จากบล.นมุระพัฒนสินค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณมากๆค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามซุปเปอร์เทรดเดอร์ค่ะ